สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ค่ะมื้อนี้สวัสดีค่ะคุณแม่สุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอ้าวคุณแม่สุภาพว่าท่านอันเฮ็ดหยังเลยมื้อนี้จักคิดว่าท่านเฮ็ดหยังเลยมาฮอดออกมาจากบ้านก็เลยมากินข้าวกินข้าวแล้วก็มานั่งเบิ่งลูกๆเนาะค่ะเนาะเขาก็เปลี่ยนไปมามันฮ้อนมื้อนี้หม่องสิดูบัดนี้บัดนี้ก็เลยมีต้นพี่ต้นค่ะพี่ต้น FC สาวน้อยใช่ลูกสาวมาจากคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ครับแม่คอนเทนต์เพิ่นเป็นผู้ใจดีเพิ่นมื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นเสียเอาขอบคุณมาเลี้ยงลูกๆเลี้ยงน้องๆพี่ๆพะนะขอบคุณหลายๆเด้อเด้อโอ้ยลูกต้นก็ได้แค่แม่นดีอ๋อมื้อนี้ได้เมนูหยังก่อค่ะมื้อนี้มื้อนี้อันลูกต้นเพิ่นว่าสิเอาไก่มาเฮ็ดให้แกงเขียวหวานพะนะแกงเขียวหวานขอบคุณแกงเขียวหวานกับข้าวปุ้นโอ้ยขอบคุณลูกๆหลายๆเด้อที่ว่ามีน้ำใจให้โซ่ให้หมานให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อลูกเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อที่ว่าซอยคุณแม่สุภาพแล้วก็ซอยน้องๆลูกๆทุกคนที่มาสาวหน่อยแม่บ่แพงคือสิบ่มากแม่อําแหน่ทําบ่แพงก็บ่มากหลายๆค่ะเห็นตลอดทุกคนนี่แม่ตลอดนั่นตลอดไปใส่ก็นําไปจะได้กลับไปเออจะแม่นแม่นค่ะไก่ๆๆไก่ๆคุณหลายๆให้อยู่ดีมีแห้งหาอยู่หากินก็ให้ร่ําให้รวยไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อลูกเด้อครับสุขสุขมันๆเขามากินน้ํากันมื้อแรกค่ะครับมากินน้ํากันมากินน้ํากันแล้วเฮาก็สิมากินน้ํากันก่อนเนาะครับผมเราจะมาดูซ้อมอยู่ไปแอบดูซ้อมอยู่แม่เป็นขาเบิ่งอ่ะซ้อมด้วยนี่เดี๋ยวก็สิให้แม่นุ่ยแม่นุ่ยอยู่ไสแม่นุ่ยเบิ่งคลิปบ่เดี๋ยวนี่ค่ะแม่นุ่ยเบิ่งคลิปก็มาเดี๋ยวนี้เลยมาเฮ็ดน้ำยาน้ำเหนียวเดี๋ยวนี้มันจักหม้อแล้วเราบอกให้ผมพาไปซื้อกับเขาอยู่เดี๋ยวจะไปบอกแม่นุ่ยว่าวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเข้ามาแล้วบ่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อหรอกมันมีอยู่แต่ของเราก็ยังมีอยู่แม่นค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะลูกต้นเดี๋ยวมากินน้ำกันครับผมครับเอาตอนนี้ตามมัธยาสายกันเลยครับครับครับขอบคุณมากค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดพี่ๆน้องๆทุกคนบ๊ายบายค่ะแม่จะระวังมวลเนาะจะไปหัดเข้ามาให้ใส่เอาจังสิค่ะพี่น้องอันคุณแม่สุภาพก็สิเว้าไปอีกจักน้อยคือเห็นแล้วค่ะเนาะคือตอนนี้แหละฝนกะว่ามันสิตกแล้วบางหันเนาะนี่ก็กันแลนกู้เสียกู้ผ่ามันแดดพี่น้องอันไทยว่าบ่มีหม่องสิอยู่เลยตนเขาก็พากันคุณเป็นเที่ยวน้ําริมบอกริมบึงไปหาจอกหากินก๋วยตอกก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเนาะมื้อแรกนี่ก็สิผู้ฝึกครูบีมาคือเก่าแม่นบ่แม่นค่ะก็สิมาซ้อมอันผู้ใดบ่ทันได้เข้ามาก็เข้ามาเด้อลูกเด้ออ่าน้องๆลูกๆเต้าๆทุกคนจ้าสวัสดีค่ะมาแต่ใสเนาะมาแต่เมืองเลยอันมาหาไผล่ะลูกมาสมัครแดนเซอร์อุ้ยมาอีกแล้วพะนะอันจังว่ากันเด้อจังว่าเอาใบกอกเด้อลูกเด้ออันผู้ใดขันสิมากับมาเด้อมูใหม่มูเก่ามูสิบ่ทันได้มากับมาเด้อลูกเด้อผู้หญิงผู้ชายหรือว่าสาวประเภท2ก็ว่าเนาะค่ะเนาะอันผู้ใดอยากมาเต้นอยากมาดีดอยากมาหาเงินหาทองนําอ่ะทีมงานเฮาหมอลำสาวหน่อยเพชรบันแพงลำเพลินเจริญใจเป็นน่ะคอนเซ็ปต์ใหม่เนาะค่ะเป็นสไตล์ใหม่แบบว่าลำเพลินเจริญใจปีนี้ปีบางหันราชินีลำเพลินบัดนี้ลำเพลินเจริญใจพนานุ่มโจว่าไอ้พี่ให้น้องเข้ามาเนาะค่ะแม่สุภาพค่ะหลายคนที่ถามมาไปยังแม่สุภาพนุ่มโจคือบ่รับผู้หญิงแม่พะนะเพิ่นว่าคือมีแต่สาว2ผู้หญิงอันผู้หญิงก็มีอยู่ค่ะขันมากก็เอาเบิดนั่นแหละค่ะตอนนี้คือบ่ได้ว่าครบจํานวนจํากัดบ่ทันได้ครบค่ะคือตอนนี้รับสมัครเบิดบ่ว่าสิเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศ2เพศ3เพศ5เพศ6ก็เอาเบิดล่ะค่ะแต่บ่ค่อยมีมากหรอกค่ะผู้หญิงเนาะว่าแต่ว่าตั้งใจเฮ็ดงานแล้วเป็นคนดีทําสิ่งดีๆแนวใดมันก็สิดีเบิดล่ะค่ะคือรับเบิดตอนนี้ประมาณกับบ่ทันได้บ่ท่านได้ว่าค่ะบ่ท่านได้ว่าครบจํานวนจํากัดบ่ท่านได้ว่าเท่านั้นเท่านี้คิดว่านุ่มโจก็สิรับไปเรื่อยๆก็แม่สุภาพก็สิรับไปเรื่อยๆผู้ใดมากก็มาเลยค่ะเด้อน้องแม่ก็ทาอยู่นี่ทักกอกให้กอกซื้อให้มารับของแจกมาฮอดก็มารับของแจกเด้อค่ะมีของแจกพร้อมเด้อค่ะมีของแจกเสื้อไผไปก่อนแม่มีของแจกคันผู้ใดอยากเข้ามาก็คือขึ้นแจกไปแล้วค่ะรอบนึงค่ะมีของแจกมีหลายๆอย่างค่ะของแจกผู้ใดอยากเข้ามาก็เข้ามาเด้อค่ะ
บ่ว่าสิเป็นผู้เก่าผู้ใหม่คันผู้ใดได้เบิ่งคลิปได้เบิ่งคลิปเบิ่งวิดีโอของคุณแม่สุภาพกับน้องรุดเม่ให้เข้ามาเด้อลูกเด้อคนเก่าคนใหม่ก็ได้รับเบิดตอนนี้ให้ว่าตั้งใจมาหาเงินตั้งใจมาเฮ็ดงานไผอยากมาสังกัดสารพิบันแพ่งกับมาเด้อลูกเด้อคือรับบ่อันตอนนี้บ่ทันได้อันค่ะคิดว่าสิซ่อมอยู่ตรงนี้ก่อนปีหน้าก็เฮาก็จังว่ากันใหม่ไปอยู่หม่องอันนั้นจักสาวน้อยเนาะค่ะปีนี้บ่ท่านได้ว่าอยู่ดอกก็เลยสิซ่อมอยู่นี่ก่อนคิดว่าเนาะแดดๆเนาะค่ะเนาะคุณแม่ก็บ่ท่านได้มีคลิปหยังเลยให้กับเขากำนามบ่ท่านได้มีมะแรงนี่ก็สิแม่นอันคลิปนี่ล่ะเฮ็ดขปุ่นนี่ล่ะแล้วสิซ่อมแม่นุ่ยสิให้แม่นอแม่นุ่ยมากคุณแม่สุภาพก็สิสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆให้แม่นุ่ยเป็นผู้มาเฮ็ดอันพี่น้องเล่าเครียดให้พ่อแหลมตัวอันลูกชายข่อยลูกชายใหญ่เกิดก่อนแม่7ปีพ่อแหลมลูกชายใหญ่เกิดก่อน7ปีอันเด็กชายแหลมก็ยังว่าไปบังไฟไปจวดซุมือซุมือยายหนูเศร้าก็ไปแต่ว่ายังมาแรกบ่มาจวดให้แม่จักเทียบัดนี้ยายหนุ่ยเราก็เลยเครียดเนาะค่ะเราไปกับใครค่ะไปกับพ่อสงกรานต์พ่อการสงแล้วก็ไปกับอันผู้ใหญ่บ้านมนาชัยพรรณมากหลายอันจวดๆนี่ไปเนี่ยมือเศร้าสุมือแม่หนุ่ยแล้วก็จมอยู่หมู่บ้านแล้วมาจมกับแม่สุภาพอยู่นี่ล่ะอันไปก็มีแต่ไปสุมือไปก็บ่ได้เงินมาจักเทียมีแต่เสียเงินพนันแล้วว่าแล้วก็เลยเฉียดแล้วก็เลยจมมือเศร้าให้ยินว่าอันแม่หนุ่ยจมให้พนันยินว่าเฉียดให้กันมาสั้นแม่หนุ่ยให้พนันว่าเฉียดให้ผัวจมให้ผัวบ่ฟังคว่ําพนันลูกไส้ข่อยก็จะเป็นโพดแม่นโพบกหม้อบักแตงโพดแล้วเรื่องจวดอันจังสี่มักไผมักมั่นคันเมียจมไห้ก็บ่ได้ว่ามักหลายผู้ใดมาบอกก็บ่ได้เมียจมเมียจมก็บ่สนซ้ําเป่าปีใส่หูควายพี่น้องไปอย่างเดียวไปจวดอย่างเดียวมื้อนี้บ่ฮู้สิไปจวดทางใดบ่มื้อนี้แม่สุภาพบ่ได้สนใจดอกเอาแต่สิจวดเอาแต่สิจาดเอาแต่สิหยังแม่สุภาพก็สิสิงสถิตอยู่ล่ะนี่อยู่นําลูกๆนะคะอยู่นําลูกๆดูแลอยู่นี่ล่ะเนาะค่ะเนาะคุณแม่สุภาพก็ตอนแรกนี่ก็สิประมาณ4:30 น.เนาะแม่นุ่ยแล้วจักน้อยแล้วก็สัญญาณไวๆถึงเวลาแล้วเฮ็ดแม่สุภาพก็สิถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้เบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์สดบ่ได้โดนเนาะค่ะอันของคุณแม่สุภาพมันเป็นอีหยังบ่มันไลฟ์สดไปประมาณ10-16นาทีหรือว่า20นาทีจังสิก็ฮ้อนโลดแม่เป็นคือจังสิระเบิดนี่แหละค่ะอันเบิ่งก่อนฮะเทียนมันหมานหวดจักน้อยนี่มันหมานก็สิซื้อเครื่องใหม่อีจักเครื่องนี่ดอกค่ะพอได้มาเปลี่ยนกันเนาะค่ะเอาน้องถึงอันสุดซักแล้วไปลูกซักเสร็จแล้วค่ะบอกอันนี้คือน้องถึงค่ะนะเป็นหัวหน้าฝ่ายซักสุดอันว่าซักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกเทมนึงอันอยู่ทางพุ่นเดี๋ยวมื้อรุ่นแม่สุภาพจังสิพาไปให้ไปซักที่พุ่นเด้อลูกเด้อให้พักตรงนี้ซะเกินเดี๋ยวแม่สุภาพสิพาไปซักซักแล้วก็สิมาแยกเป็นทีมผู้ใดอยากได้ก็มาซื้อบ่ได้ค่ะเด้อสุดอันปีนี้หรือว่าสุดปีวังหันซุแม่สุภาพซักแล้วทุกทีมก็สิแยกไว้เป็นทีมใครอยากได้ก็มาเอาเมาไปเลยค่ะราคาถูกๆเนาะค่ะเนาะก็บ่ได้คิดว่าราคาแพงดอกค่ะเอาจังสี่พี่น้องจักน้อยจังทายใหม่อีกเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ซะก่อนอย่าลืมฝากไว้แน่คั่วลำเพิ่นของคุณแม่สุภาพเด้อของลุงโจกะสารเพชรบันแพงลำเพิ่นเตยเสดอของคุณแม่สุภาพกับคั่วลำเพิ่นรายการอาหารหลังหันย่ำเย็นตอนนี้บ่ได้อยู่หลังหันย่ำเย็นอยู่ทั่วไปค่ะล่างมือก็สิมาเฮ็ดอยู่นี่บ้านพักบ้านพักเพราะว่าตื่นย่ำมื้อเช้ามาคุณแม่สุภาพก็สิมานี่ตลอดเนาะค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งลูกเต่าผู้ใดสิออกสิเข้าผู้ใดสิไปสิมาการซ้อมการหยังเนาะค่ะเนาะเราก็ว่าการอยู่การกินคุณแม่ก็ต้องมาดูแลอยู่นี่เพราะว่าอันนุ่มโจเราก็บ่ได้มาเบิ่งเราก็ยากของเราเนาะค่ะธุรกิจไผมันเนาะค่ะเนาะคุณแม่ก็สิมาเบิ่งมาดูแลจักน้อยอีกประมาณจัก 4:30 คุณแม่ก็สิเฮ็ดจังสิทายให้เบิ่งใหม่เด้อค่ะเอาครัวลำเพลินเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณแฟนคลับขอบคุณ FCขอบคุณบ่ว่าสิเป็นต่างประเทศในประเทศหรือว่าพี่น้องฟังซ้ายเนาะค่ะหมู่บ้านเพิ่นก็แม่นมาอยู่ค่ะคุณแม่เฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่เพิ่นก็มักหลายค่ะเบิ่งแล้วค่ะว่าให้คุณแม่เฮ็ดแล้วก็กินให้เบิ่งแน่พันนะว่าเป็นตาแซ่บว่าซั่นหมู่บ้านคุณแม่สุภาพก็ซุปอันเมื่อก่อนนี่ซุปเฮ็ดตะไคร้เนาะค่ะแม่น
พี่น้องกับเม่นมาอุ้ยเป็นแต่เป็นแต่แซ่บให้คุณแม่พันว่ากินให้เบิ่งนุ่นนี่นั่นเอาจังสิคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะคั่วลำเพิ่นของฝากไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อเบิ่งแล้วอย่าอยู่ซื่อๆค่ะกดติดตามกดซับสไครบ์ซับใบบักกูดให้คุณแม่สุภาพน้ำนี่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะรถเมย์คุณแม่สุภาพจุ๊บ